สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วังพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่วังพยอมจะพามาดูสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะคะที่บ้านไร่วังพยอมได้ใช้ไปเมื่อ2วันนี้นะคะคือบ้านไร่วังพยอมมีอาการปวดฟันอย่างมากเลยนะคะปวดจนร้าวไปถึงกกหูขึ้นไปทางศีรษะแถบนึงเลยนะคะเป็นมากๆเป็นจนเรียกว่าน้ำตาร่วงเลยนะคะต้นนี้ก็คือหนุมานประสานกายนะคะนี่ค่ะที่บ้านไร่วังพยอมได้ปลูกไว้นะคะก็มานึกถึงว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งสุนัขที่บ้านไร่ของบ้านไร่วังพยอมนะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรคือนอนร้องปวดในท้องท้องเขาจะมีอาการแดงคล้ำมากๆบ้านไร่วังพยอมก็เลยมานึกถึงว่าต้นหนุมานประสานกายนี้เป็นยาที่ดีที่สุดชนิดหนึ่งคือเอาใบเขาขยี้แล้วทาเวลาแมลงสัตว์กัดต่อยก็จะหายปวดบ้านไร่วังพยอมก็เอาไปโขกให้สุนัขกินเพียงแค่เวลา1คืนกับ1วันเขาก็สามารถที่จะเป็นปกติอาการตรงนั้นก็หายไปมาในวันนี้บ้านไร่วังพยอมก็ปวดฟันเป็นอย่างมากก็คิดว่าต้นหนุมานประสานกายนี้สามารถที่จะบรรเทาอาการปวดชนิดรุนแรงแบบนี้ได้คือเป็นวันเสาร์อาทิตย์ไม่สามารถที่จะไปพบแพทย์หรือว่าโรงพยาบาลที่มีหมอเฉพาะทางได้นะคะก็เลยมาเอาต้นสมุนไพรคือหนุมานประสานกายนะคะก็จะเด็ดแบบนี้นะคะเด็ดแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะเด็ดไปเป็นคือใบของเขาก็จะมีก้านใบแบบนี้นะคะนี่ค่ะบ้านไร่วังพยอมก็เด็ดไปในวันนั้นคือเมื่อวานก่อนนะคะก็เอาไปต้มประมาณนี้นะคะประมาณ10ก้านใบแบบนี้นะคะเอาไปต้มแล้วก็เอาน้ำนั้นมาดื่มกินไปประมาณ5อึกใหญ่ๆแล้วก็เอาน้ำนั้นอมไว้ในปากประมาณ10นาทีแล้วก็บ้วนทิ้งแล้วก็อมใหม่น้ำนั้นก็อุ่นเล็กน้อยนะคะทำให้อาการปวดฟันนั้นทุเลาลงแล้วก็หายไปจนทุกวันนี้นะคะก็เป็นเวลา1วันเต็มๆแล้วนะคะที่ยังไม่ปวดวันนี้บ้านไร่วังพยอมก็เลยมาบอกกับเพื่อนๆว่าถ้าใครปวดฟันนะคะฟันอันนี้ไม่ใช่ที่ว่าเป็นแมงที่เขาเรียกเป็นแมงเป็นฟันผุหรือไม่เป็นก็หายเหมือนกันนะคะเดี๋ยววันนี้บ้านไร่วังพยอมก็จะพาไปต้มให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะไปดูกันเลยค่ะเราก็จะเอาใบมาล้างน้ำนะคะล้างคืออาจจะมีสิ่งสกปรกหรือว่าอุจจาระของนกของแมลงอะไรนะคะเราก็มาล้างมาทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเราก็เอาไปต้มกันนะคะอันนี้เราก็เอาใบใส่ไปในหม้อนะคะปกติบ้านไร่วังพยอมจะใช้หม้อดินนะคะแต่พอดีเลยวันนี้รีบจัดหม้อดินล้างไม่ทันนะคะปวดฟันอยู่แล้วก็ใช้น้ำใส่ไปนะคะน้ำใส่ไม่ต้องมากนะคะเราจะต้มประมาณ15นาทีก็พอนะคะใส่ไปประมาณครึ่งลิตรก็พอนะคะแบบนี้นะคะขวดแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้มติดไฟต้มกันนะคะการต้มสมุนไพรทุกชนิดนะคะ
ไม่สมควรที่จะปิดฝาหม้อนะคะอันนี้ถือว่ามันไม่มีสารอะไรนะคะบาลัยวงพยอมก็เลยไม่ได้ใช้หม้อดินนะคะแล้วก็รีบด้วยนะคะต้องการใช้ด่วนนะคะเพราะเริ่มมีอาการปวดฟันนะคะแต่สมุนไพรตัวนี้ก็สำหรับคนที่ตั้งครรภ์อยู่นี้ไม่สมควรที่รับประทานนะคะหรือว่าคนที่เป็นโรคหัวใจก็ไม่สมควรนะคะตอนนี้หม้อยาของเราก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะเดือดแล้วเราก็จะเคี่ยวไปงี้นะคะประมาณ15นาที10นาที15นาทีก็ได้นะคะเพื่อให้ตัวยาของเขาได้ออกมาในน้ำนะคะตอนนี้ก็ครบเวลา5นาทีขอโทษค่ะครบ15นาทีแล้วนะคะอันนี้เราก็จะปิดไฟแล้วเดี๋ยวเราไปดูน้ำกันนะคะว่ารสชาติของเขาและน้ำของเขานั้นจะสีอะไรนะคะแล้วก็จะมารินกันเลยนะคะน้ำของเขาก็จะสีนี้นะคะนี่ค่ะน้ำของเขาก็จะเป็นสีใสสะอาดแบบนี้นะคะออกสีเหลืองอ่อนๆ นิดๆนะคะจากดูจากถ้วยกาแฟนะคะแล้วเราก็เอาน้ำนี้นะคะไปดื่มได้เลยนะคะดื่มสักประมาณ5อึกใหญ่ๆหรือใครกินเก่งก็กินได้เลยนะคะแล้วก็ใช้อมบ้วนปากด้วยนะคะเพื่ออมไว้สักประมาณ5นาที10นาทีแล้วก็บ้วนทิ้งแล้วก็อมใหม่นะคะตอนที่น้ำยังอุ่นๆนะคะจะทำให้ลดอาการปวดฟันที่ร้ายแรงที่ปวดมากๆนะคะคือปวดร้าวขึ้นกกหูเลยมาท้ายทอยแล้วก็ขึ้นไปบนหัวของเราเลยนะคะบาลัยวงพยอมรับประกันนะคะว่าหายแน่นอนค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่จะมีอันตรายก็คือคนที่มีครรภ์นะคะห้ามรับประทานส่วนคนที่เป็นโรคหัวใจก็ไม่สมควรที่จะรับประทานนะคะอาจจะมีอันตรายแอบแฝงอยู่บ้างนะคะผู้ที่เป็นโรคความดันก็ไม่สมควรที่จะกินน้ำต้มใบหนุมานประสานกายนะคะส่วนสรรพคุณของเขาก็มีมากมายนะคะแต่อันนี้ก็เป็นยาที่แก้ปวดฟันได้ถ้าพูดถึงว่าดีแค่ไหนก็ดีเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะไม่รู้ว่าใครจะเคยได้ทดลองหรือเปล่าแต่บาลัยวงพยอมได้ทดลองแล้วและก็เห็นมาด้วยตัวเองนะคะอันนี้บาลัยวงพยอมรับประกันนะคะว่าทั้งกินแล้วก็อมหายแน่นอนค่ะวันนี้บาลัยวงพยอมก็มาบอกสมุนไพรใกล้ตัวอีกชนิดนึงนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลัยวงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะ